พี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ต้องร้องแล้วคนข้างหลังนั้นใครอ่ะหน้าคุ้นๆเนาะเหมือนน้องปีหนึ่งคณะเลยอ่ะถามก็ตอบใครสนิทกับน้องเขาหรอไดโนน้องรักรอนานไหมพี่ๆสวัสดีค่ะน้องพีทมากับสองคนนี้เหรอจริงๆมันก็เป็นธุระของพวกหนูอะค่ะแต่ว่าถ้าพวกพี่อยากรู้ก็ไม่ใช่ความลับอะไรมาคุยเรื่องดาวเดือนกันนะคะเดือนน้องคนนี้นะพีทอําพี่เล่นปะเนี่ยพอดีน้องรักเขาเป็นเพื่อนกับฉลามอะค่ะแล้วปี3อยากได้น้องฉลามมาคัดแต่ว่าน้องเขาปฏิเสธพี่พีทชอบพี่ไดโนใช่ไหมครับงั้นผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปประชุมเชียร์เดี๋ยวไดโนมันไม่เคยพาใครขึ้นห้องอ่ะแล้วก็ไม่เคยมีแฟนแล้วก็ไม่สนใจใครด้วยพี่ขอโทษนะที่เคยพูดไม่ดีกับเราแล้วก็ใส่อารมณ์ใส่เราด้วยวันนั้นอ่ะไม่เป็นไรครับเราให้โอกาสน้องรักครับน้องรักต้องเป็นคนตัดสินอนาคตของตัวเองว่าน้องรักจะร่วมเดินทางไปกับใครในวันนี้พี่นับถึง3น้องรักต้องเลือกแล้วครับถึงเวลาแล้ว1 2และ3ครับพี่ไดโนครับขอบคุณที่เธอได้เข้ามาไอ้ฉลามไอ้เด็กเหี้ยไอ้เวนจากหมูกระทะชาบูบุฟเฟ่โอมากาเซ่ไฟน์ไดนิ่งกูกลายเป็นไข่เจียวกูรับไม่ได้มึงไม่ใช่น้องกูหมอนมึงช่างมันกูเลี้ยงเล่าเองมึงฉลามน้องรักกูไปกินข้าวไข่เจียวกันหัวที่มึงดีกว่าไปเราไปกินไข่เจียวกันเว้ยเอาเว้ยไปกินข้าวไข่เจียวกันมึงรู้ปะกูกินข้าวไข่เจียวตั้งแต่เกิดเลยเว้ยชอบไหมเชียงใหม่ชอบเมื่อไรจะมาเป็นแฟนกันนับวันจะได้เป็นแฟนเธอยิ้มทุกครั้งที่เจอและตัวเธอก็คิดเหมือนกันฉันคงไม่ได้คิดไปเองเธอเก่งที่ทำให้คนหนึ่งคนต้องคิดถึงเธอทำให้เพ้อถึงเธอตลอดทุกวันอยากจะหายใจแต่กลัวเสียใจฉันไม่รู้เธอคิดยังไงกันแน่ก็เลย
ถามเธอตรงๆแล้วกันให้ฉันได้มั่นใจอยากจะรักเธอแต่ต้องถามเธอก่อนว่าเมื่อไรจะมาเป็นแฟนกันนับวันจะได้เป็นแฟนเธอยิ้มทุกครั้งที่เจอและตัวเธอก็คิดเหมือนกันฉันคงไม่ได้คิดไปเองเธอเก่งที่ทำให้คนหนึ่งคนต้องคิดถึงเธอทำให้เพ้อถึงเธอตลอดทุกวันคุยกันทุกเช้าก่อนนอนกูดไนท์บอกให้ฝันดีนี่ให้ความหวังหรือว่าชอบฉันพูดมาสักทีอย่าปล่อยให้ต้องเดาเพราะว่าเรื่องของเราทำให้ฉันอยากบอกรักเธอแต่ต้องถามเธอก่อนว่าเมื่อไรจะมาเป็นแฟนกันนับวันจะได้เป็นแฟนเธอยิ้มทุกครั้งที่เจอและตัวเธอก็คิดเหมือนกันฉันคงไม่ได้คิดไปเองเธอเก่งที่ทำให้คนหนึ่งคนต้องคิดถึงเธอทำให้เพ้อถึงเธอตลอดทุกวันยินดีน้องอัดวิดีโอกันจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วเดี๋ยวผมก็เอาลงโซเชียลด้วยมาๆไม่ถนัดเลยโซเชียลเลยผมเลยแกล้งเก่งนะมึงเหลือเป็นไงวันนี้วันนี้ก็สนุกดีครับชอบมากแล้วมีความสุขไหมดีที่สุดเลยครับนี่อยากไปไหนอีกหรือเปล่าอยากไปบนดอยอะครับได้เดี๋ยวกูพาไปพี่หนอน่ารักที่สุดเลยแล้วพี่อยากไปไหนพี่เมาไปที่ไหนก็ได้ที่มีช่างงั้นผมลงน้ำนะลงน้ำอะไรมึงมาตีนกูเหรอเปล่าตอนนี้มึงไม่ได้คิดจะซื้อของมาฝากตอนนี้ใช่ไหมนี่ถ้ากูบอกเลยถ้ามึงคิดจะซื้อตอนนี้รับรองน้ำหนักไม่พอแน่แต่จะแบบเรื่องน้ำหนักแล้วก็ไม่ผ่านอีกยักหน้าได้รู้ใช่ไหมรู้แล้วรู้แล้วอ่ะพยักหน้าเขาเนี่ยเขาก็รู้เรื่องแล้วที่มึงทำแบบนี้กวนตีนผมไม่ได้กวนตีนเลยอ่ะผมแค่พยักหน้าบอกว่าผมเข้าใจแล้วไปเดินต่อจับมือไม่ใช่มัวแต่มองกล้องก็อาจไว้เป็นความทรงจำอ่ะความทรงจำเหรอว่าเราเคยมาที่นี่อ่ะไปกล้องลงไปแล้วพี่ไดโนที่นี่มันสวยมากเลยครับบ้านผมไม่เคยมีแบบนี้เลยอ่ะมันไม่ใช่เวลาไปนอนแล้วเล่าหน้ามานี่ดูผมดิเปียกเนี่ยฮะเป็นเด็กเลยนะไม่ยอมเช็ดให้แห้งเนี่ยขอบคุณครับไปนอนได้แล้วงั้นเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วพี่ไดโนนี่พี่หลับแล้วเหรอทำไมพี่นอนไวจังยังพี่ว่าถ้าขึ้นไปบนดอยอ่ะมันจะหนาวมากไหมก็น่าจะหนาวนะแล้วมากไหมครับมากไอ้รักนอนได้แล้วพี่ไดโนอะไรของมึงเนี่ยผมนอนไม่หลับอะครับพี่ไดโนผม
ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะพี่เสียงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมขอนอนด้วยได้ไหมครับจะมานอนก็มานอนกูสาจองวิลล่าไว้2ห้องห้องผมกับหมอไม่ต้องมาได้ยินเสียงอะไรไม่รู้มาอีกแล้ว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 กูล้อเล่นกูแกล้งเล่นเองนอนไปบรรยากาศดีด้วยอ่ะสวยเหนื่อยไหมเหนื่อยอะไรหรอครับที่มีในใจกูไงขำเลยก็ไม่เหนื่อยหรอกเป็นแฟนกูต้องไม่เหนื่อยนะแล้วใครบอกอะว่าจะเป็นแฟนพี่เออมึงว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอะแต่มันอาจจะเหนื่อยไปหน่อยเอ้ยรักหึช่วยดูกระเป๋าตรงนี้ก่อนหน่อยดิมันอะไรมีอะไรอยู่ไม่รู้อะเออลองดูก่อนได้ดิเดี๋ยวผมดูให้เกียร์นี่พี่ให้ผมเหรอครับมันลอยไปอยู่กับเธอมันสำคัญสำหรับกูมากนะผมก็มีอะไรจะให้พี่เหมือนกันอะไรอ่ะเอามาด้วยเหรอดาวดวงสุดท้ายครบแล้วนะครับดาวครบแล้วอะแล้วมึงอะครบประกวดได้ยังผมคำถามกูมีคำตอบเดียวคือตกลงฉันคงไม่ได้คิดไปเองเธอเก่งที่ทำให้คนหนึ่งคนต้องคิดถึงเธอทำให้เพ้อถึงเธอตลอดทุกวันตกลงครับพี่ได้รู้จากวันนั้นหัวใจรู้สึกเองชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไปให้พบจึงเข้าใจอยู่เธอ
ึกแล้วนะนอนได้แล้วไม่เห็นดึกเลยแล้วทำไมไม่บอกถ้าบอกตั้งแต่เช้าอ่ะกูพามส่งแล้วผมบอกพี่ไปอ่ะพี่ก็เป็นงี้ไงฉลามสีผม